ทำไมถึงคิดเรื่องฮันนีมูนขึ้นมาล่ะเมื่อตอนบ่ายกอดฉันราวกับนักนายอย่างนั้นแหละหรือว่าหลงรักฉันก็แล้วเหรอมันน่าเบอร์นั้นเลยนะคุณนะเออนอนเถอะอย่างน้อยก็ต้องนั่งรถทั้งคืนกว่าจะถึงที่ที่เราจะไปคาเฟ่ถึงแล้วตื่นเถอะเออที่ไหนเนี่ยยังไม่สว่างเลยกี่โมงแล้วอ่ะตีสี่ครึ่งจวนจะสว่างแล้วล่ะตีสี่ครึ่งแล้วปลุกฉันทำไมประสาทควรจะนอนอ่ะสวยเวอร์นี่คือวิวของภาพรุ่งอรุณใช่ไหมอืมคุณดูได้ไงไม่คุณฉันอยากรู้อะไรก็ถามขืนประอืดประอมน้ำเอาไว้ผมว่าคุณคงกระดัดใจแน่เลยคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นที่นี่คุณกับภาพรุ่งอรุณมีความเกี่ยวพันอะไรกันงั้นเหรอภาพรุ่งอรุณเป็นของขวัญที่มอบให้กับผมในวันที่ครบอายุครบ20ปีหลัวมิงอี้จิตรกรที่วาดภาพนี้เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยหรือว่าพวกเขาคือคู่รักกันหยุดเลยไม่ต้องคาดเดาอะไรทั้งนั้นฉันยังไม่ได้พูดสักคำคุณรู้ได้ไงว่าฉันคิดอะไรหลัวเมืองอี้คือแม่ของผมฮะไปเถอะหมดสวยแล้วจิวหมิงไปบ้านพักบนเขาเออแม่แท้ๆของหลุงเสียชีวิตแล้วนี่เองว่าบ้านหลังนี้กระทัดรัดเน่าอบอุ่นจังคุณชายมาถึงแล้วคุณลุงจางป้าจางนี่คือภรรยาของผมเราจะมาพักที่นี่สักระยะครับสวัสดีค่ะคุณลุงป้าจางฉันคิดเองหรือเปล่ารู้สึกเหมือนลุงรู้จริงจะผ่อนคลายมากๆเมื่อมาถึงที่นี่ไหนจะเรื่องแม่ของเขาอีกดูเหมือนชีวิตของลุงรู้จริงก็ไม่ง่ายเลยนะต่อไปทำเดี่ยวเขาหน่อยเลยดีกว่า5วันต่อมาเหมือนจะมีคนอดใจไม่ไหวแล้วล่ะสถานการณ์ของบริษัทระหว่างที่ผมมาอนิมูลดูเหมือนว่าวิธีแซงหลบทำไปตามน้ำเริ่มเหม็นผลแล้วอีกไม่นานคนชักใยอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับโครงการหนาวหลานเย่ต้องโผล่หัวออกมาแน่ๆพี่ชิวหมิงมาเป็นแบบให้ฉันหน่อยสิคุณจับตาดูต่อไปแค่นี้ก่อนนะผมติดธุระแบบนี้จะดีเหรออดีตทหารหน่วยรบพิเศษโอ้ไม่คิดถึงว่าพี่ชิวหมิงจะหุ่นดีขนาดนี้ดีกว่านายแบบที่ฉันเคยว่าเป็นไหนๆประโยคนี้ทำไมฟังดูคุ้นๆนะรุ่งจริงออกมาทำอะไรวัดได้ไม่เลวนี่แน่นอนดูซะก่อนว่าฝีมือใครพี่ชิวหมิงดูฝีมือฉันเป็นไงบ้างภาพนี้มอบให้พี่ถือเป็นของขวัญที่มาเป็นแบบให้ฉันนะขอบคุณครับแปลกจริงรู้สึกโมโหขึ้นมาดื้อๆแฮะดื้อๆมีเรื่องอะไรคุณขวางทางฉันอยู่ฉันจะเก็บอุปกรณ์วาดรูปคุณชอบวาดรูปนายแบบสินะถ้ามีแบบดีๆก็คงอยากจะวาดแถมพี่จิวหมิงก็หุ่นดีออกขนาดนั้นสู้ผมได้ไหมเชอะเอ๊ะเป็นอะไรมากปะอยู่ดีๆก็อารมณ์บูดเฉยเลยเดินออกไปเดินเล่นอุ้ยปล่อยนะเจ็บคนกำลังจะหลับสบายก็จะให้ไปเดินเล่นฉันไม่ไปอ่ะฉันง่วงต้องไปกินกินนอนทั้งวันไม่ดีต่อสุขภาพว้ายปล่อยฉันทำไมต้องอยากไปเดินเล่นตอนที่ฉันกำลังนอนด้วยล่ะแล้วยังทำหน้าบอกบุญไม่รับอีกจังหากฉันไปเหยียบตาปลาคุณเข้าหรือไงเปล่าต้องมีอะไรแน่ๆอ๋อฉันรู้แล้วเมื่อเช้าฉันวาดรูปพี่ชิวหมิงคุณก็เลยโกรธหึงก็บอกมาเถอะผมเหรอหึงเอไม่ใช่เพราะอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วคุณก็เผลอใจหลงรักผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันเข้าหรอกนะอายโอ๊ยคุณทำอะไรน่ะอย่าฝันไปเลยคุณเทียบไม่ได้แม้แต่ปลายผมของหานเหมือนดูที่ซ้ำไปใช่สิแม้แต่คุณหนูผู้ร่ำรวยอย่างหานเหมือนดูคุณยังเฉยๆเลยแล้วแก่เด็กกำพร้าอย่างฉันน่ะจะเทียบอะไรได้ล่ะอีกอย่างตอนนี้คุณเป็นลูกสะใภ้ของตระกูลหลงผมไม่ว่าถ้าคุณจะคบใครแต่อย่างน้อยให้รักษาระยะไว้บ้างคุณหมายความว่าอะไรหมายความก็คือฉันคบมั่วซั่วใช่ไหม
คุณชายหลงนึกเมื่อคุณพูดแบบนี้ฉันก็ขอเตือนคุณว่าอย่าทำให้ฉันไม่พอใจขึ้นมานะไม่อย่างนั้นน่ะคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอย่างฉันน่ะอาจจะสวมกับให้คุณได้อายไปถึงบรรพบุรุษทุกได้ทุกเมื่อเลยนะคุณที่เกรกกลับมาเดินเลยขึ้นเขาไปเกิดหลงทางขึ้นมาไม่มีใครเขาตามหาคุณหรอกนะไม่ต้องสนใจไม่อยากหาก็ไม่ต้องหาเกิดบ้าอะไรขึ้นมาอีกล่ะจะบ้าก็บ้าไปคนเดียวเถอะดูถ้าฝนกำลังจะตกนายหญิงยังไม่กลับมาอีกหรอคะอยู่ในป่าในเขาฝนตกอาจจะอันตรายได้นะคะซาซาอารมณ์เสียก็ต้องมีขีดจำกัดบ้างสิเปียงในวันที่ฝนตกหากได้ยินใครเรียกชื่อนั้นก็คือปีศาจจะมาจับตัวไปจีเฟยวี่ผมเองไม่ต้องร้องหลงลุยชิงหลงลุยชิงฉันกลัวมากไม่เป็นไรแล้วหนาวไหมหนาวทำแบบนี้ก็หายหนาวแล้วล่ะทำไมเราไม่ลงเขาตอนนี้เลยล่ะฝนตกทางลงเขาจะลื่นและอันตรายมากหยุดร้องไห้แล้วใช่ไหมหิวแล้วอ่ะตอนที่เห็นคุณเดินขึ้นภูเขาเหมือนราชาผู้ทรงพลังหมายจะครอบครองภูเขาอย่างนั้นแหละตอนนี้จะว่าไงดีล่ะถ้าคุณทำให้ฉันโกรธน่ะขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าผมขอโทษคุณแล้วคุณจะขอบคุณผมด้วยวิธีไหนล่ะที่อุตส่าห์ขึ้นมาตามหาคุณช่วยคุณพ้นจากความกลัวน่ะขอบคุณค่ะคราวนี้คุณจะขอโทษฉันได้ยังเอาล่ะคราวนี้คุณจะขอบคุณผมยังไงงั้นอย่างมากก็วาดภาพให้คุณจะได้ไม่ต้องหึงจิวหมิงอีกผมหึงเหรอล้อเล่นหรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วประโยคนี้แหละ 80% ของพระเอกในนิยายโรแมนติกก็เมื่อถูกถามถึงก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละยินดีด้วยคุณได้เลื่อนขั้นเป็นพระเอกนิยายรักไปแล้วทำอะไรของคุณฝนตกหนักอีกแล้วฝนสาดโดนชนะในฐานะสามีจะไม่ปกป้องภรรยาไม่ให้เปียกฝนหน่อยหรอเดี๋ยวนี้พูดคำว่าสามีภรรยาได้เต็มปากเลยนะเมื่อก่อนเวลาฉันกลัวพ่อก็แค่ส่งหมอนให้ฉันแล้วให้ฉันไปนอนกับพื้นแต่คิดว่าหลวงรุ่ยจริงจะปลอบโยนฉันในยามที่ฉันเกิดความกลัวจู่ๆก็รู้สึกว่าการแต่งงานปลอมๆแบบนี้ก็ไม่เลวเอาซะทีเดียวนะเกินเกินเขาจะจับได้ไหมว่าฉันแอบมองเขาอยู่ 80% ของพระเอกควรจะจูบนางเอกได้แล้วใช่ไหมคุณไม่ใช่จะไม่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้นี่ที่มีเพียงแค่เราสองคนไม่จำเป็นต้องแสดงแต่หลงรู้จริงหรือว่าคุณหลงรักฉันเข้าแล้วมาถึงตอนนี้นายเอกในนิยายโรแมนติกส่วนใหญ่จะถามเปลกด้วยความปวดว่าคุณทำบ้าอะไรผิดถนัดฉันไม่ใช่นางเอกแต่ฉันเป็นภรรยาที่ถูกต้องที่จะมาขัดขวางความรักของเปลกและนางเอกต่างหากล่ะเฮ้เอกก็มันวันคิดอะไรอยู่ในสมองเนี่ยว่าอย่าขยี้ผมสิผมนั่นเดี๋ยวทรงหมดแล้วกลางคืนบนภูเขาจ้องเงียบวังเวงจริงๆแถมยังมืดสนิทพ่อบอกว่าพวกปีศาจกินคนจะชอบมาในคืนบรรยากาศแบบนี้หลงรู้จริงนอนอยู่ข้างๆนี่เองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปึ๊บปึ๊บขยับไปใกล้เขาดีกว่าสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากตัวของหลงรู้จริงฉันไม่ได้โดดเดียวแฮ่หลับดีกว่าหลับเถอะไม่ต้องกลัวไม่มีปีศาจมาเรียกชื่อหรอกแม้ความสัมพันธ์ของเราจะเป็นแค่เรื่องธุรกิจแต่ความสุขเป็นระยะเวลาสั้นๆจากความอ่อนโยนที่เขามีให้ฉันฉันก็พอใจแล้ววันต่อมาบื้นพวกนอนบนไส้บริเคลื่อนไหวแล้วหุ้นของบริษัทตกลง 3% เลยหรือเอาไว้ผมกำลังจะกลับไปโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์อ่าวลันเย่ความลับทางการค้าคุณก็ไม่เว้นเลยนะอ่านจนตาจะถลนออกมาอยู่นอกเบ้าอยู่แล้วนะแปลกจังที่ฉันจำได้ที่ตั้งของหาวลันเย่ไม่เหมาะที่จะสร้างที่พักอาศัยนี่ถึงแม้จะใกล้ทะเลแต่ไม่เหมาะจะดูวิวนะว่าต่อไปสิสมัยเด็กพ่อชอบพาฉันไปวาดรูปที่อ่าวหลานเย่บ่อยๆที่นั่นชายหาดเต็มไปด้วยโคดินถึงแม้จะไม่สวยเท่าไหร่แต่ที่นั่นก็เป็นความทรงจำในวัยเด็กของใครๆหลายๆคนเลยล่ะ
แถมบนภูเขาอ่าวหลันเย่ยังมีต้นไม้โบราณสัตว์และพืชที่หายากเป็นจำนวนมากอีกด้วยนะแจ้งทุกคนว่าช่วงบ่ายให้เข้าประชุมแล้วส่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเกี่ยวกับอ่าวหลานเย่ไม้ผมใหม่อ้อเรียนเชิญศาสตราจารย์ทางด้านสัตวศาสตร์และพฤกษศาสตร์มา2ท่านด้วยนะครั้งที่แล้วในอาการครั้งที่แล้วในส่วนอาการที่ยังสร้างไม่เสร็จหากคู่สัญญายอมลดลงมาอีก2ชั้นผมจะตกลงไม่ต้องทำรายงานผมจะรับผิดชอบเองหลับต่อหน่อยดีกว่าขอนอนหนักหน่อยนะไม่รู้เป็นเพราะโกหกมามากไปหรือเปล่าจนทำให้เกิดมโนจุ๊บบางทีก็รู้สึกไปว่าคุณเป็นภรรยาที่กำลังอุ้มลูกของผมอยู่จริงๆถูกต้องโครงการที่อยู่อาศัยของอ่าวหลานเย่เปลี่ยนเป็นโครงการอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวหลานเย่แทนส่วนอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จพวกนั้นใช้ให้สร้างเป็นชุมชนระดับไฮเฮนใช่ว้าวเกี้ยวของโปรฉันเลยรอแป๊บนะจะเอาเงินมาให้ไม่ต้องหรอกคุณให้เสื้อผมแล้วเสื้อนายน้อยอันนี้กลับมาแล้วเหรองั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบใจมากนะขอบคุณมากที่ตั้งใจซื้อเกียร์มาฝากตั้งใจเป็นอะไรไปสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะคุณไม่มีอะไรรีบกินสิเดี๋ยวหมดอร่อยนะอ้อต้องมีอะไรแน่ๆสีหน้าเหมือนตอนที่ฉันวาดรูปพี่ชิวมียังไงอย่างนั้นแน่หรือว่าเขาชอบพรุ่งนี้คุณต้องไปทำงานที่มูลนิธิการกุศลของครอบครัวได้แล้วนะและนี่คือข้อมูลขาดจังหวะวันต่อมามานั่งเบาะหน้าขึ้นมาผมจะไปส่งคุณเองหลวงรุ่ยจริงแล้วพี่เฉียวหมิงล่ะที่บริษัทยุ่งมากคนไม่พอเลยให้เจียวหมิงไปช่วยทางนู้น2วันเรียกซิสนิทเจียวนะเหรอบริษัทตั้งใหญ่โตคนไม่พอถึงขนาดมายืมคนของฉันเลยนั่นเนี่ยอ่านข้อมูลแล้วเป็นไงบ้างวางใจเถอะฉันมั่นใจว่าความจำของฉันเป็นเลิศจำไว้นะเรื่องแรกที่ต้องทำในมูลนิธิก็คือการจัดสรรงบประมาณครึ่งนึงของครึ่งปีหลังให้กับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนหน้านั้นแม่เลี้ยงของคุณเป็นคนดูแลมูลนิธิตอนนี้ฉันวางแผนเอามาอยู่ภายใต้อำนาจของคุณซึ่งนี่ก็อยู่ในขอบเขตงานที่ฉันจะต้องทำตามข้อตกลงของเราฉันต้องทำได้ดีแน่ๆข้อตกลงข้อตกลงการเป็นเจ้าสาวตัวปลอมให้คุณไงล่ะความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ไงความสัมพันธ์ตามข้อตกลงแค่นั้นสินะถึงแล้วเอาล่ะเตรียมสู้ศึกเราฟังข่าวดีจากฉันล่ะคืนนี้ผมจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานอกเหนือจากข้อตกลงฉันคิดว่าฉันคงไม่ต้องแนะนำตัวแล้วนะเรามาเข้าสู่วาระการประชุมหลักกันเลยดีกว่าฉันตัดสินใจเอางบประมาณครึ่งหนึ่งของงบกองทุนสำหรับครึ่งปีหลังซึ่งเท่ากับ10ล้านเหรียญบริจาคให้กับองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอ่างปราณเราจะนัดให้พวกเขามาลงนามในข้อตกลงบ่ายนี้อะไรนะตอนบ่ายเงินก้อนโตขนาดนี้ไม่เหมาะสมมั้งใช่แล้วเมื่อก่อนให้พวกเขาแค่ 500,000 เท่านั้นเองคุณลี่อย่าทำเป็นเล่นไปเรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณตัดสินใจเดียวคนเดียวเลยเหรอคะในข้อมูลเขียนไว้ว่าแม่เลี้ยงของรวยรุ่งจริงหลังจากสลัดตำแหน่งจากมูลนิธิแล้วก็วางตัววีเจียให้คอยดูเป็นหูเป็นตาแทนฉันเป็นคนรับผิดชอบที่นี่และงานของมูลนิธิทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ขึ้นกับกำหนดการของฉันอยู่แล้วอยากทราบว่าฉันจำเป็นต้องปรึกษาใครกันคะประธานหวังบริษัทหารมูลนิธิด้วยความทุ่มเทมายาวนานอย่างไรก็ควรมูลนิธิเป็นมูลนิธิของบริษัทหึงฮุยและคุณพ่อของฉันขึ้นเป็นประธานบริษัทเหิงอุยท่านแต่งตั้งฉันด้วยตัวเองให้เข้ามาสืบทอดตำแหน่งประธานมูลนิธิชัดไหมคะความตั้งใจของคุณแม่ก็คือให้อำนาจการจัดการทุกอย่างเช่นกันตอนนี้ฉันเป็นประธานที่นี่ถ้างั้นถ้าฉันต้องการฉันควรต้องปรึกษาใครอีกไหมหรือต้องปรึกษาคุณผู้จัดการจางคุณลีอย่ามาล้อเล่นสิคะฉันไม่มีอำนาจในเรื่องนี้เลยแต่คุณคงไม่ทราบว่าเงินกองทุนมูลนิธิต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนถ้าคุณต้องการในช่วงบ่ายนี้แล้วก็เกรงว่าถึงเวลานั้น ในส่วนของผู้อนุมัติอยู่ที่นี่ทุกคนใช่ไหมคะเอกสารก็ร่างแล้วตอนนี้ก็แค่กรอกทุกคนเซ็นชื่อจากนั้นก็แค่ยื่นขอจัดการเงินกองทุนต่อธนาคาร
แต่ดูเหมือนว่าผู้จัดการจังไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรเงินกองทุนตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเป็นเพราะเงินหมุนเวียนของบริษัทมีปัญหาหรือเปล่าคะหรือเพียงแค่ต่อต้านตัวฉันเฉยๆไม่ค่ะดีค่ะงั้นขอบัญชีก่อนหน้านี้มูลนิธิให้ฉันด้วยแล้วกันคุณลี่คะถ้าไม่ใช่นักบัญชีเอกสารทางเงินการเงินแบบนี้อาจจะเข้าใจยากนี่ช่วยคนเก่งๆเอาไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ให้แม่คุณดูดีกว่านะคะใช่ค่ะฉันสามารถจัดการได้ภายใน1สัปดาห์หน้าค่ะไม่เป็นไรค่ะขอให้จัดการเรียบร้อยไม่ช้าก็กลายเป็นบัญชีปลอมไปแล้วฉันได้ขอยืมคนฝ่ายการเงินของสำนักงานเนี่ยจากสามีของฉันเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ก็คงมาถึงค่ะถ้าเช่นนั้นหากไม่มีคำถามอะไรแล้วเอกสารที่ลงชื่อยินยอมเรียบร้อยส่งมาให้ฉันค่ะแล้วก็เลิกการประชุมได้เลยค่ะคุณจี้ทำงานรวดเร็วทันใจจริงๆแถมยังประกาศข่าวไปแล้วด้วยคุณรู้ได้ไงว่าผมจะเปลี่ยนโครงการที่อยู่อาศัยของอ่าวหลานเย่เป็นโครงการอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวหลานเย่ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีกำหนดอะไรหรอแต่ชุมชนระดับไฮเฮนทำกำไรได้นะหลังจากพื้นที่อนุรักษ์อ่าวหลานเย่เสร็จสมบูรณ์อาคารที่ยังไม่เสร็จในบริเวณใกล้เคียงสามารถแปลงเป็นวิลล่าและสามารถขายได้ในราคาสูงมากเลยคุณอ่านเกมผมออกจากเรื่องการบริจาคเงินของมูลนิธิสินะเสียดายความสามารถของคุณจังที่เมื่อก่อนให้คุณอยู่แต่ในบ้านจะว่าไปฉันตั้งการหลอกมา1เดือนแล้วซึ่งปกติ3เดือนจะเริ่มมองเห็นทองแล้วนะคุณคิดว่าจะจัดการเรื่องนี้ไงล่ะเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวให้คุณทองจริงๆก็สิ้นเรื่องอ่ะทองกับใครฉันไม่เหมือนพวกคุณนายเบลหรอกนะจะได้มีผู้ชายอื่นไว้นอกบ้านน่ะเมื่อกี้ก็เห็นฉลาดดีหรอกหรือว่าแกล้งงูทำไมถึงได้หลุยรุ่งจริงพูดแบบนี้หมายความว่าไงคงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกนะไม่น่าจะใช่ขอไม่ได้รักฉันสักหน่อยก็หมายความว่าหมายความอย่างที่คุณคิดนั่นแหละฮะหลุยรุ่งจริงคุณคงไม่ทำแบบนี้จริงๆใช่ไหมคุณเมาแล้วนะเมาไม่เมาเดี๋ยวคุณก็รู้ถึงจะเมาแต่ก็ทำให้คุณท้องได้ก็แล้วกันหลุยรุ่งจริงคุณไงล่ะกลัวเหรอหรือรุ่งจริงคุณจริงจังขนาดนั้นเหรอหรือว่าคุณจะรักฉันก็เหรอจริงๆในนิยายรักโรแมนติกของคุณไม่ได้บอกหรือว่าตอนนี้นางเอกควรทำยังไงแกล้งกัดขืนไว้สักหน่อยก็ได้ที่เผยจริงการที่คุณไม่กัดขืนแสดงว่าคุณชอบผมงั้นเหรออืมทำไมถึงไม่เห็นจะไปตรงไหนเลยคุณหน้าตาดีหุ่นก็ดีแถมยังรวยมากถึงจะอารมณ์แปรปรวนไปบ้างแต่ข้อดีของคุณก็ทำให้สาวๆหวั่นไหวได้แล้วนะอ้อแล้วคุณล่ะหวั่นไหวหรือเปล่าฉันหวั่นไหวถ้าฉันหวั่นไหวคุณจะตอบสนองไหมล่ะถ้าเพียงเพราะอารมณ์พาไปทำให้หรือรุ่งจริงคิดเล่นสนุกตามภาษาคนรวยแล้วก็ฉันคงไม่สนุกด้วยแต่ต้องดูก่อนว่าคุณแสดงออกได้ดีแค่ไหนผมถูกเยโก้คอยฉวยโอกาสอยู่ฝ่ายเดียวมาตลอดแม้กระทั่งเรื่องเปิดเผยความในใจก็ยังปล่อยให้เธอเป็นคนเริ่มก่อนอีกช่างเถอะฉันแค่เปิดใจหวั่นไหวไปกับคุณเท่านั้นเองเดี๋ยวก็อีก 2-3 วันฉันก็หวั่นไหวไปกับผู้ชายอยู่แล้วว่ายังไงมันจะต่อไหมฉันไม่อยากเสียเวลาพูดสะใจกว้างขนาดนั้นแต่แววตากลับเปล่งประกายเกรงกลัวความเจ็บปวดจะเห็นได้ชัดตอนนี้ที่ไม่ดิ้นรนไม่กัดขืนก็เพราะยังหวั่นไหวกับคุณก็เลยไม่รู้จะปฏิเสธไปทำไมเหมือนกับเธอพยายามเก็บงำความรู้สึกเอาไว้เห็นแล้วก็เกิดรู้สึกสงสารขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกทำไม่อยากเป็นเจ้าของเธอและอยากจะปกป้องเธออย่างดีที่สุด